ไปดูกันกับทางด้านของท่านพ่อเมืองพิษณุโลกค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปสั่งการจัดเวรยามเฝ้าระวังการทรุดตัวของถนนนะคะที่หลังจากแม่น้ำน่านเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นก็กลัวเรื่องของการกระซอดตะลิ่งถนนจะพังไหมนะคะจะทำให้เส้นทางการจราจรหรือสะพานแฟ้นต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายหรือไม่ท่านก็เลยบอกว่าเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดสักนิดนึงค่ะที่บริเวณท่อระบายน้ำของเทศบาลตำบลพลายชุมพลใกล้บริเวณสะพานแขวนบางพยอมพลายชุมพลฝั่งตะวันตกนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเรานี่แหละก็มีการเกิดการทรุดตัวของตลิ่งบริเวณโดยรอบของจุดติดตั้งท่อระบายน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำน่านที่สูงขึ้นโดยเบื้องต้นนั้นก็มีการกั้นพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อที่จะป้องกันการทรุดตัวของพื้นที่หลังจากที่ทราบข่าวค่ะนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายบุญเหลือบารมีปลัดจังหวัดพิษณุโลกนายนิสิตสวัสดิเทพนายอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมถึงผู้อำนวยการโครงการชนประทานพิษณุโลกคุณชำนาญชูเที่ยงนะคะแล้วก็นางนวรัตน์เอกพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันทันทีเลยค่ะในระยะเร่งด่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านก็สั่งการให้จัดเวรยามตลอด24ชั่วโมงเฝ้าระวังการทรุดตัวของตลิ่งที่อาจเพิ่มมากขึ้นจนอาจส่งผลกระทบทำให้การทรุดตัวของถนนเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนได้นะคะก็ท่านสั่งแล้วว่าดูแลกันสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดทรุดตัวไปนอกจากจะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะมีการชำรุดเสียหายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะ